นอกจากการออกแบบอุปกรณ์แล้วนะครับการออกแบบระบบงานบริการให้คล่องตัวรวดเร็วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเมื่อประชาชนมาถึงก็จะรับบัตรคิวลงทะเบียนทำประวัติเบื้องต้นจากนั้นก็นั่งรอเรียกชื่อเพื่อจะเข้าตรวจฟันครับหลังจากที่คนไข้ได้รับการเรียกชื่อแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน่วยตรวจฟันนะครับพอเข้ามาตรงนี้นี่ต้องทำอะไรบ้างครับคนไข้ก็ต้องแจ้งว่าอยากมาทำอะไรไม่ว่าจะเป็นอุดฟันถอดฟันหรือขุ่นปูนหรือว่าตัดฟันอะไรเงี้ยครับคนไข้จะบอกก่อนว่าตัวเองมีปัญหาอะไรช่องปากก็จะตรวจเบื้องต้นให้ว่าสามารถทำได้ไหมนี่ก็คือใบที่คนไข้ถือมาให้คุณหมอตรวจใช่ครับที่ไปรับการรักษาในนี้มีอะไรข้อมูลอะไรบ้างครับก็จะมีข้อมูลของว่าจะมีมาทำอะไรแล้วก็มีข้อมูลของทำอะไรก็คือมาถอนฟันอุดฟันรักษาคองรากฟันขุ่นปูนหรือว่าจะใส่ฟันก็เลือกแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นตัวเลขนี่คืออะไรครับพารากราฟของเป็นเลขของระบุของฟันนะครับตำแหน่งตำแหน่งใช่ครับตำแหน่งอันนี้สำคัญเลยสำคัญใช่ครับเพราะไม่อย่างนั้นนี่เดี๋ยวจะรักษาผิดซี่ใช่ครับเข้าคุณหมอวินิจฉัยมาแล้วมาสู่โต๊ะนี้นะครับใช่ครับตอนนี้ทำอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นติดบัตร Q4 ครับติดบัตร Q4ใช่ครับคืออะไรครับก็คือจะเป็นจะเขาจะแยกเป็นหน่วยไว้ว่าหน่วยถอนฟันหน่วยฟันจะมีสีไหนใช่เราก็จะมีบัตรคิวที่เป็นสีต่างๆไว้เช่นไปสเลก็จะเป็นสีฟ้าไปอุดฟันหน้าก็จะเป็นสีน้ำตาลครับผมถอนฟันคุดก็สีส้มใช้ระบบของการแยกแยะสีใช่ครับแยกสีไปอ๋อมันคือมันดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะง่ายใช่ครับเพราะบางทีเป็นผู้สูงอายุจะแบบเขียนว่าให้ไปอุดฟันหน้าเดี๋ยวจะอ่านไม่ออกตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช้สีก็ช่วยได้ช่วยได้นะครับแล้วนี้ก็จะแจ้งว่าเราก็ต้องไปสถานีไหนก่อนไปหน่วยไหนก่อนอ๋อมันมีลำดับขั้นตอนของการรักษาอยู่เหมือนกันเนาะผู้ป่วยที่ได้รับบัตร Q4แล้วนะครับก็จะแยกย้ายไปนั่งรอตามแผนกต่างๆส่วนใครที่ได้บัตร Q สีม่วงก็จะต้องไปที่แผนกที่แยกออกมาเฉพาะเวลาที่ออกหน่วยเคลื่อนที่แบบนี้นะครับก็คือหน่วยฉีดยาชาครับสำหรับคนไข้ที่จะต้องผ่าฟันคุดหรือว่าถอนฟันนะครับก็ต้องฉีดยาชาก่อนนะครับก็ตรงแผนกนี้ก็จะเป็นแผนกฉีดยาชาก็จะมีโต๊ะตั้งอยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยฉีดยาชานะครับจะต่างจากเวลาเราไปตามคลินิกที่คุณหมอจะฉีดเองแล้วก็รอแล้วคุณหมอก็ทำการรักษาเพราะว่าที่นี่จะได้เป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าพอฉีดแล้วจะต้องรอ5-10 นาที15 นาทีให้ยาชาออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นจะได้ไม่เสียเวลานะครับระหว่างนี้ก็เปลี่ยนคนไข้ที่ฉีดยาชาไปเรื่อยฉีดแล้วก็ไปนั่งรอพยาออกฤทธิ์ก็จะได้ไปถึงมือคุณหมอทำการผ่าตัดรักษาพอดีกันนะครับเป็นการประหยัดเวลาในแต่ละยูนิตนอกจากทันตแพทย์แล้วผู้ช่วยทันตแพทย์ก็มีความสำคัญมากนะครับซึ่งการออกหน่วยที่มีคุณหมอนับร้อยชีวิตแบบนี้ผู้ที่จะมาช่วยจึงต้องใช้อาสาสมัครในพื้นที่ซึ่งก็คือน้องๆ นักเรียนนั่นเองครับพอหลังจากใช้เสร็จแล้วให้หนูถอดออกแล้วก็ทิ้งถังขยะเลยใช้เคสต่อเคสนะคะอย่าไปใช้ของเก่าซ้ำโอเคนะก่อนที่จะเริ่มงานก็จะต้องมาอบรมมาสอนก่อนว่าคุณหมอถามถึงอุปกรณ์ไหนจะได้สามารถส่งต่อให้คุณหมอได้ถูกต้องนะครับส่วนหนึ่งก็คือช่วยให้น้องๆนี่มีจิตอาสาแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานการช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยนะครับน้องๆนักเรียนอาสานี่นะครับได้โอกาสช่วยงานกันอย่างจริงจังหลากหลายหน้าที่ทั้งคอยส่งเครื่องไม้เครื่องมือให้กับคุณหมอดูดน้ำลายผู้ป่วยนะครับทำความสะอาดอุปกรณ์เรียกว่ารับประสบการณ์กันไปเต็มๆเลยล่ะครับวันนี้นะครับเป็นผู้ช่วยหมอค่ะคือในหน่วยขุ่นหินปูนค่ะหนูอยากเป็นทันตแพทย์ค่ะหนูหวังว่าหนูจะได้มาทำตรงนี้และได้ช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับตัวหนูค่ะส่วนนี้นะครับนี่เป็นยูนิตของการอุดฟันนะครับจะเยอะที่สุดเลยมีทั้งสิ้น32 ยูนิตแต่ว่าการอุดฟันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันจะมีแบ่งนะครับเช่นอุดฟันหน้านะครับอุดฟันหลังเพราะว่าความยากในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาไม่เหมือนกันอย่างอุดฟันหน้านี่เน้นความสวยงามเพราะว่าจะมองเห็นก็ต้องใช้คุณหมอกลุ่มนึงเครื่องมือประเภทนึงถ้าอุดฟันหลังนะครับอุดฟันกรามที่ซี่ใหญ่ๆมีความซับซ้อนเยอะๆเครื่องมือเยอะๆก็จะอยู่ฝั่งนึงนะครับก็เป็นคุณหมอชุดนึงเครื่องมือนี่จะเยอะมากเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นอุดฟันที่เป็นอุดฟันของเด็กก็จะต้องมีคุณหมอที่มีความสามารถพิเศษในการที่จะหลอกล่อเด็กไม่ให้กลัวนะครับในการอุดฟันตัวเสียงเครื่องมือต่างๆและในแผนกอุดฟันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นรักษาคลองรากฟันด้วยนะครับแล้วก็สามารถครอบฟันได้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงการออมหน่วยธนาคารพระราชทานนี่นะครับก็จะมีบริษัทเอกชนต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมสมทบช่วยกันด้วยนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะครับโอ้โหนี่ทันสมัยสุดยอดเลยเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเป็นเครื่องทำครอบฟันอัตโนมัติปกติทำครอบฟันจะใช้เวลาหลายครั้งไปหาคุณหมอแต่ว่าที่เครื่องข้างหลังนี่เป็นเครื่องมือในการที่จะกลึงตัววัสดุให้ออกมาเป็นครอบฟันนะครับลดเวลาเหลือแค่15นาทีเท่านั้นนะครับถ้าตามปกติไปรักษาตามโรงพยาบาลนี่ต้องใช้เงินเป็นหลักแสนนะครับแต่ว่าในงานนี้นะครับถ้าใครที่ได้มาแล้วคุณหมออนุญาตวินิจฉัยแล้วว่าต้องครอบฟันก็จะได้รับการทำครอบฟันด้วยเครื่องนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยเจ้าเครื่องนี้นะครับเรียกว่าเครื่อง CAD-CAM จะช่วยให้การทำครอบฟันทำได้เร็วมากขึ้นครับเพราะไม่ต้องเสียเวลาทำพิมพ์ฟันแบบปกติโดยคุณหมอนั้นจะใช้อุปกรณ์สแกนในช่องปากของผู้ป่วยแล้วก็ผลแสดงออกมาเป็นภาพจำลอง3มิติที่เห็นรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับจากนั้นก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบตัวครอบฟันขึ้นมาครับจากนั้นก็ส่งข้อมูลมายังเครื่องที่เห็นอยู่นี่แหละครับเครื่องนี้ก็จะทำการกลึงวัสดุที่เป็นก้อนเซรามิกออกมาเป็นชิ้นงานตัวครอบฟันนะครับใช้เวลาไม่นานก็สามารถนำกลับไปใส่ให้กับผู้ป่วยได้เลยครับอีกหนึ่งส่วนงานบริการที่มีขั้นตอนการทำงานมากแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลานานแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการออกหน่วยลงพื้นที่ที่ห่างไกลแบบนี้จะสามารถให้บริการได้สำเร็จเสร็จได้ภายในวันเดียวนั่นก็คือการใส่ฟันเทียมครับพื้นที่ของหน่วยใส่ฟันเทียมเนี่ยนะครับของหน่วยธนาคารพระราชทานเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือคนไข้ที่มาใส่ฟันเทียมหรือฟันปลอมสามารถทำเสร็จสิ้นได้ในวันเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะครับมาเช้านี่เย็นมีฟันใส่แน่นอนครับหมอครับหน่วยใส่ฟันในหน่วยธนกรรมพระราชทานเนี่ยครับต้องทำอะไรได้บ้างรับคนไข้แบบไหนยังไงได้บ้างครับคือเมนใหญ่ก็คือใส่ฟันปลอมในตอนแรกๆเราจะใส่ฟันเฉพาะฟันหน้าอย่างเดียวแล้วพอตอนหลังๆมาคนก็บอกว่าเอ้ยมันมีฟันหลังหายไปด้วยเราก็เลยทำทั้งฟันหน้าฟันหลังคือฟันหลังจะซับซ้อนกว่าฟันหน้าเหรอครับใช่มันต้องรับแรงบดเคี้ยวมันต้องแข็งแรงเราต้องเอาไปทำให้มันแข็งแรงและอีกทีนึงคือไม่เหลือฟันเลยเราก็ใส่ฟันให้เขาตามปกติทั่วๆไปตามคลินิกศูนย์ธนกรรมโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายครั้งในการที่จะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาไปตามคลินิกเนี่ยงานเขามีหลายอย่างเพราะนั้นคนนึงเนี่ยเข้ามาปั๊บถ้าเขาทำจนเสร็จเลยเนี่ยอาจจะทำได้แต่คุณหมอก็จะเสียเวลาไม่ได้รับใช่ไม่ได้รับทำคนอื่นเลยครับแล้วอย่างนี้แปลว่าต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการมาอยู่ในหน่วยใส่ฟันแบบนี้เยอะแค่ไหนมีใครเกี่ยวข้องครับอย่างตอนนี้มีหมอใส่ฟันที่มาร่วมทีมกับผมเนี่ย25คนเพราะว่างานต้องเร็วแล้วก็แม่นถ้าพลาดมันคือเริ่มต้นใหม่ครับเราต้องทำเสร็จภายใน1วันครับผมเพราะนั้นต้องเก่งและเร็วนอกจากคณะแพทย์25ท่านแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ส่วนไหนมีเทคนิเชียนอีกแล้วก็มีผู้ช่วยเทคนิเชียนนี่ประมาณ 8-9 คนแล้วแต่ละคนนี่เป็นระดับเจ้าของแล็บมานั่งเหลาอะไรนั่นน่ะเหลาฟันเหลาอะไรช่วยกันทำงานครับผมมันถึงจะได้เสร็จภายในวันเดียวครับหน่วยใส่ฟันเทียมนะครับจะแยกพื้นที่ออกมาจากส่วนการรักษาอื่นๆเพราะลักษณะงานนั้นจะมีขั้นตอนมากมายคล้ายๆกับการทำงานศิลปะประติมากรรมเลยนะครับซึ่งอาจจะมีฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วก็ต้องใช้ช่างเทคนิคหลายคนมากส่งต่องานกันจึงจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะครับโดยขั้นตอนการทำฟันเทียมโดยคร่าวๆนั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่คุณหมอตรวจฟันวินิจฉัยแล้วก็เริ่มทำพิมพ์ปากผสมผงปูนชนิดพิเศษเพื่อทำแบบจำลองปากครับจากนั้นก็แต่งเติมวัสดุทำฟันเทียมโดยหน่วยฟันเทียมนี้นะครับก็จะเลือกใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดเวลาได้ครับวัสดุที่ใช้อย่างเช่นในพวกฐานฟันปลอมที่เป็นแผ่นพลาสติกอย่างเงี้ยครับผมที่นี่เราใช้วิธีโรยฐานฟันปลอมแล้วอบด้วยความดันมันก็ใช้เวลาไม่กี่สิบนาทีผมว่ามันก็สวยงามดีนะครับผมสวยงามดีเป็นวัสดุที่ใช้ในพวกจัดฟันเวลาที่ประหยัดไปได้หลายเท่านี้นะครับก็หมายถึงการช่วยบริการคนไข้ได้เร็วขึ้นมากขึ้นส
่วนเรื่องของคุณภาพนั้นนะครับคุณหมอรับรองว่ามาตรฐานไม่ต่างจากโรงพยาบาลใหญ่ๆแน่นอนครับที่เรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแผงเลยที่ไม่ใช่ร้านขายอุปกรณ์เสริมความงามอะไรนะครับนี่คือฟันเทียมนี่นะครับคือเอามาทั้งหมดนะครับทุกเฉดสีทุกรูปร่างทุกขนาดก็คือจะมาวางเรียงรายไว้หมดมีพร้อมไม่ต่างจากโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งพี่ๆเทคนิคเชียนเขาก็จะรับคำสั่งจากคุณหมอนะครับตามใบสั่งแล้วก็มาเลือกเอาตามสีตามขนาดเหมือนมาเดินช้อปปิ้งเลยนะครับเลือกใส่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปให้คุณหมอช่วยเรียงตัวฟันเทียมอีกทีนึงครับนอกจากวัสดุอุปกรณ์ทำฟันเทียมที่ขนกันมาอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ยังมีส่วนของรถทันตกรรมคันนี้ที่เหมือนเป็นห้องแลบเคลื่อนที่นะครับข้างในก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทำฟันเทียมแบบชนิดทั้งปากนะครับซึ่งวันหนึ่งสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ถึงประมาณ20รายเลยล่ะครับอีกหนึ่งหัวใจของการออกหน่วยเคลื่อนที่นอกจากเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความรวดเร็วแล้วนะครับความสะอาดก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญไม่แพ้กันโดยคุณหมอนะครับเขาจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งโดยชุดเก่าที่ใช้แล้วนะครับก็จะนำไปที่แผนกฆ่าเชื้อแล้วก็แยกสิ่งที่จะไม่ใช้ซ้ำเด็ดขาดนะครับอย่างหัวเข็มหรือว่าหัวดูดน้ำลายทิ้งไปเลยครับส่วนที่เหลือก็จะนำมาทำความสะอาดนะครับแช่น้ำยาล้างขัดแล้วก็จัดเป็นชุดห่อผ้าไว้จากนั้นนะครับก็จะนำไปเข้าเครื่องอบไอ้น้ำด้วยความร้อนสูงถึง134องศาเซลเซียสเมื่อครบ20นาทีก็นำออกมาครับแล้วก็นำไปเข้าเครื่องอบแห้งใช้อุณหภูมิสูงถึง175องศาเซลเซียสเพื่อไล่ความชื้นครับที่เห็นนี่คือแบบมีงานทำตลอดเวลาเลยป่ะว่าเราทำฆ่าเชื้ออะไรตลอดเลยตลอดเวลาครับอ๋อคือไม่ได้รอจนหมดตอนเย็นแล้วก็มาทำทีเดียวไม่ครับต้องทำตลอดไปเรื่อยๆอ๋อคุณหมอรักษาคนไข้เสร็จคนนึงก็เอามาทำความสะอาดทำความสะอาดอบพออบขั้นตอนเสร็จเราก็ส่งกลับไปให้คุณหมอใช้ใช่ไหมวันๆนึงนี่คนไข้เขามา 1,500 คนนี่เราก็ต้องอบฆ่าเชื้อแบบอุปกรณ์ 1,500 กว่า 1,500 เหมือนกันครับเท่ากับจำนวนคนไข้ใช่ไหมโอ้โหในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งนวัตกรรมทางด้านอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในช่องปากห้ามพลาดนะครับเนื้อนี่เนียนสวยเลยทีเดียวตักขนาดนี้เด้งดึงๆเลยนะครับ